อะไรค่ะมาต่อเนื่องกันที่อีกหนึ่งปัญหาใหญ่ของโรคนะคะในเรื่องของมนุษยธรรมค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือว่าพื้นที่ที่มีความขัดแย้งจนทำให้เกิดสงครามและทำให้ผู้คนทั่วโลกนะคะต้องเดือดร้อนกันเป็นร้อยล้านคนเลยทีเดียวล่าสุดค่ะ UN องค์การที่ให้ความช่วยเหลือในด้านนี้โดยเฉพาะเขาก็ออกมาประกาศของบช่วยเหลือถึงเกือบ800,000,000,000 บาทด้วยกันนะคะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือบุคคลที่เดือดร้อนเหล่านี้ค่ะสำนักงานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่า OCHA ได้ออกแถลงของงบช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเป็นเงิน 22,200 ล้านดอลลาร์หรือว่าราวๆ 792,000 ล้านบาทในปี2560เพื่อที่จะช่วยเหลือนะคะคนที่เดือดร้อนในพื้นที่ประสบภัยต่างๆกว่าครึ่งนึงค่ะก็จะนำไปแช่ใช้แก้ปัญหาให้กับประชาชนที่เจอกับวิกฤตแล้วก็ความต้องการความช่วยเหลือหลังเร่งด่วนทั้งในซีเรียเยเมนอิรักรวมไปถึงในซูดานใต้ด้วยซึ่งการของบช่วยเหลือของ UN ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการของบช่วยเหลือสูงสุดเป็นประวัติการนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงกว่าปี2554ถึงเกือบ3เท่าเลยทีเดียว UN บอกค่ะว่าในช่วง25ปีที่ผ่านมาหลายๆประเทศอย่างเช่นอัฟกานิสถานบูรุนดีสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและโซมาเลียต่างก็ต้องการงบช่วยเหลือฉุกเฉินแทบทุกปีค่ะและในปีหน้าบางประเทศอาจจะต้องเผชิญกับวิกฤตหลายๆด้านที่เลวร้ายกว่าเดิมด้วยนะคะ